สวัสดีได้จ้าตุ๊กตาพาฝันจ้ามาค่ะพบกันอีกแล้วเนอะจ้าเนาะนี่บอค่ะมาได้จ้าเด้อมาดื่มกาแฟดำกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะมาจ้ะมาดื่มกาแฟดำกับเอยหรือว่าภาษาย้อบานเอยเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็สิบอกว่ามาเด้อจ้ะเด้อมากินกาแฟดำกับเอยตุ๊กตาพาฝันจ้ากินกาแฟดำนั่งเบิ่งอันพระอาทิตย์อันส่องแสงนี่ค่ะมามาหูบกาแฟกันซะก่อนเนาะมีแหงจ้ะมีแหงหอมหอมทีแรกเอ้ยนึกว่าพนักอากาศอันน่ะอากาศน่ะดีนะคะว่าเอ้ยว่าแดดน่ะออกอันนี้แดดออกอยู่แต่ว่ามันทางเหือนเอ้ยนี่มันบ่ออกมันคืนนั้นรับก้อนเมฆนะคะคือคืนอันพูดโผโผเนาะบ้านเฮาว่าสิเหลืออันน้ำแมนเด้ก็บ่แมนเด้สินี่นามันพูดโพโพเด้มันก็เลยอันเจอจนพันมืดไปเข้าอันก้อนเมฆไปแล้วพันจนพันออกมาเป็นเลือนๆเป็นลางๆเนาะคือน่ะออกคือน่ะส่องแสงแต่บ่ส่องค่ะแต่ว่ามันสิเป็นอากาศดีอยู่แต่ว่าบ่มีฝนเด้ค่ะทางนี้มื้อนี้เป็นอากาศแห้งแต่ว่าเย็นหนาวเอ้ยก็คิดว่าอันแดดพันน่ะออกอันจะจ้าเด้เมื่อหวานนี่พันแดดจ้าเด้ค่ะเป็นอากาศลบติดลบแต่ว่ามีแดดออกมาลดมันเลยอีกบรรยากาศนึงเนาะมาอันนี้ก็กินกาแฟบ่ค่ะกินกาแฟน้ําอันนี้ก็เอ้ยก็ใส่เฮาฟังตามภาษาเอ้ยเด้อค่ะเด้ออันฟังกันม่วนๆจ้ะฟังกันกินกาแฟเป็นน้ําอันฟังเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเล่าอันเรื่องกระจุกกระจิกอันรอบตัวค่ะอันรอบตัวบรรยากาศน้ำสวนบรรยากาศหน้าบ้านหลังบ้านเนาะค่ะเนาะอยู่น้ำเหือนเอ็ดนั้นเอ็ดนี้เอ้ยก็เล่าฝังก็กินตังได้คุยกันกับพ่อแม่พี่น้องแม่นบ่คุยกันก็ม่วนเด้จ้ะคุยกันม่วนๆเนาะคลิปคุยกันม่วนๆกับกินกาแฟนั่งจอบนกค่ะจอบนกแก้วปกติเพิ่นสิมาตอนประมาณ11 โมงตอนเช้าๆเมื่อนี้เอ้ยว่าเอ้ยบ่เห็นหรือว่าเอ้ยว่าเอ้ยบ่เห็นปกติเพิ่นสิมาแต่ว่าบ่เห็นบินเข้ามาหรือว่าเอ้ยเบิ่งอันเวลาสังเกตเพิ่นมันบินไปแล้วสินี่ซะบ่ว่าก็เลยมานั่งจอบมันบ่เห็นค่ะมื้อนี้ยังบ่ได้มาหรือว่ามันไปทางอื่นเนาะเอาก็บ่รู้เพิ่นมีแต่นกอันกังเขนที่มานี่นกกังเขนกับนกพิราบค่ะแล้วก็นกอันนกกระจิบนกกระจอกเสียค่ะนั่นนี่อันบันนี้ก็แดดออกเลยเห็นไหมค่ะแดดส่องเลยนี่ท่านแดดส่องจ้ากะอากาศรอบตัวน้ำสวนอันกอไม้ดอกไม้อันเบอร์ไม้ที่ว่าอันนั้นก็เป็นคือว่าคือพันผืนออกเนี่ยค่ะมันเป็นไปหาเนี่ยค่ะความรู้สึกถึงเอ้ยถึงพามานั่งอันแล้วถึงเอ้ยก็บอกว่ามามานั่งตากแดดนะเอ้ยตุ๊กตาพาฝันสินะคือความรู้สึกว่าออกไปอันเหลียวเห็นบ้านก็ไม้นี่มันสิเป็นคือพันก็มีความสุขสิค่ะ
อันนี้ก็คิดกินกาแฟก็พานั่งกันคุยกันม่วนๆเนาะค่ะเนาะแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันด้วยจ้า